สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มีออเดอร์มาใหม่ค่ะเป็นสปาเกตตี้หมูสับนะคะลูกก็เพิ่งจะออเดอร์มาเราก็จะมาทำสปาเกตตี้หมูสับกันต่อนะคะหมูสับอันนี้ซื้อมาจากเมื่อวานจากซูเปอร์เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ชีสพาเมซานแล้วเราก็ใช้ซอสมะเขือเทศแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่มีเป็นแบบขวดนะคะก็ใช้แบบกล่องแทนแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะเราก็จะเริ่มเปิดเตาตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะก็ขยำหมูนิดนึงนะคะให้แบบเข้ากันไม่เป็นเส้นนะคะให้เป็นก้อนๆนะก็ใส่น้ำมันมะกอกเลยค่ะน้ำมันมะกอกนี่ก็จะหมดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปซื้ออีกแล้วค่ะก็เลยจะดูเป็นซื้อของบ่อยๆนะคะก็เดี๋ยวนั่นหมดเดี๋ยวนี่หมดนะคะเราก็ต้องไปอยู่เรื่อยๆนะคะใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่หัวหอมเลยค่ะเมื่อวานมีอะไรเกลือก็หมดนะคะเกลือสีชมพูฮิมาลายาเราต้องไปจดทำลิสต์เลยล่ะมีน้ำมันมะกอกแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศแบบขวดก็จะหมดหลายอย่างแล้วเมื่อวานไปซื้อกับข้าวมาก็ซื้อแต่อย่างอื่นนู่นนี่นั่นอย่างอื่นก็หมดไอ้นั่นก็หมดนี่ก็หมดแล้วเราก็ลืมซื้อคือมันแบบว่าซื้อทุกอย่างพร้อมกันก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ลืมนั่นลืมนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ร้านก็ปิดนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อพรุ่งนี้ค่ะต้องรอไปก่อนตอนนี้ก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนนะคะตอนนี้ก็ใส่หมูเลยนะคะและเกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรนะคะเกลือสมุนไพรก็จะมีนี่ก็จะเป็นเกลือพริกไทยที่ผสมไว้ในขวดแล้วนะคะแล้วมีเกลือแบบนี้ด้วยนะคะเป็นเกลือชวิตค่ะเกลือจากภูเขาที่ชื่อเบ็กนะคะเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเหมือนเกลืออะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ขายเกลือก็เป็นเกลือภูเขาค่ะก็ใส่ด้วยแล้วก็สมุนไพรนะคะที่ใส่ในพาสต้าค่ะของอิตาเลียนนะคะแล้วก็ใบโหระพาบาซิลิกค่ะแบบแห้งนะคะผัดไปเรื่อยๆให้หมูสุกนะคะแล้วเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศไปเลยค่ะ
็ตัดเสร็จค่ะผัดให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะใส่ชีสพาร์เมซานลงไปด้วยนะคะก็แบบหอมชีสได้มากดูแบบทำให้อร่อยขึ้นนะคะหอมขึ้นชีสนี่ก็จะใส่ตอนที่ทำซอสนะคะแล้วก็จะใส่เพิ่มตอนหลังด้วยก็ได้นะคะตอนที่กำลังกินอะไรเงี้ยก็โรยเพิ่มมาด้วยตอนนี้เราก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ที่ต้มไว้แล้วเลยนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสปาเกตตี้พอใส่เส้นแล้วก็ต้องปิดไฟเพราะเดี๋ยวเส้นจะเละค่ะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่ชามแบบนี้เลยนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสปาเกตตี้หมูสับของเราค่ะก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะเมนูออเดอร์ของลูกชายค่ะก็เดี๋ยวไปบอกเขาก่อนนะคะค่ะสวัสดีนะคะแล้วมาดูคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ